บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนนะคะในส่วนของหมวดที่5การรักษาจรรยาราชการนะคะแล้วก็หมวดที่6วินัยและการรักษาวินัยนะคะค่ะก็วันนี้เป็นพระราชกิจจานุเบกษาคือเป็นกฎหมายออกมาเลยนะคะในของปี2551นะคะออกมาเลยนี่ก็คือเดี๋ยวอ่านให้ฟังคร่าวๆว่าจรรยาเนี่ยมันหมายถึงความประพฤตินะคะกิริยาความประพฤติที่เหมาะสมที่คนส่วนใหญ่เขาก็คิดว่ามันเหมาะสมนะคะข้าราชการก็ควรจะมีการจรรยาที่ดีมีการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องนะคะมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสนะคะสามารถตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัตินะคะแล้วก็ทำอย่างเที่ยงธรรมนะคะแล้วก็มุ่งผลสัมฤทธิ์ในงานนะคะในส่วนของวินัยนะคะวินัยเนี่ยหมายถึงการข้อปฏิบัติระเบียบแบบแผนที่เขากำหนดมาให้ปฏิบัตินะคะในส่วนของการเป็นข้าราชการเนี่ยคุณก็จะต้องปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติราชการในให้เป็นไปตามกฎหมายกฎที่เขาระเบียบราชการที่เขาออกมานะคะแล้วก็ปฏิบัติราชการให้เกิดผลดีนะคะมีความก้าวหน้าแก่ราชการนะคะมีความอุตสาหะเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของราชการนะคะอันนี้คือเป็นระเบียบที่เขาออกมานะคะแล้วก็ต้องอุทิศเวลาของตนให้กับราชการนะคะไม่ทอดทิ้งไม่ละทิ้งหน้าที่ราชการนะคะแล้วต้องรักษาความลับของราชการต้องมีความสุภาพรักษาความสามัคคีนะคะแล้วก็ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างราชการข้าราชการด้วยกันแล้วก็ผู้ร่วมปฏิบัติราชการนะคะต้องต้อนรับให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรมแล้วให้ความสงเคราะห์แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการนะคะต้องวางตัวเป็นการทางการเมืองนะคะนี่ก็คือเป็นสาเหตุที่พี่บอกว่าถ้าลูกจ้างที่พี่จ้างเนี่ยไปฉีกพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยพี่ไล่ออกนะคะนี่ก็คือมันเป็นกฎหมายอยู่แล้วคือน้องต้องเข้าใจว่าพี่ก็ไม่อยากซวยไปกับน้องด้วยตามนั้นนะคะต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติยศของตำแหน่งหน้าที่ในราชการให้เสื่อมเสียนะคะต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชานะคะต้องไม่ปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำที่ข้ามผู้บังคับบัญชานะคะต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นน่ะมาใช้อำนาจหน้าที่ของตนหาประโยชน์นะคะต้องไม่ประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติราชการต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นหาประโยชน์อันอาจจะทำให้เกิดการเสื่อมเสียไม่เป็นธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนนะคะต้องไม่ข่มเหงผู้อื่นนะคะแล้วก็ต้องไม่ไปคุกคามทางเพศผู้อื่นไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่ข่มเหงประชาชนที่มาติดต่อราชการนะคะสรุปแล้วก็คือคุณควรเป็นคนดีอ่ะไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามอันนี้เอาไปแล้วสรุปก็คือคุณควรเป็นคนดีถ้าคุณทำงานราชการอ่ะแล้วเขาก็จะมีโทษอยู่5สถานนะคะอันนี้จำให้ดีคือ1โทษภาคทันอันนี้เขาเรียกวินัยไม่ร้ายแรงโทษภาคทันก็คือการตักเตือนทำบันทึกตักเตือนอันที่2คือตัดเงินเดือนอันนี้ก็จะเริ่มเป็นวินัยร้ายแรงนะคะ2ถึง5เป็นวินัยร้ายแรงข้อ3คือลดเงินเดือนข้อ4คือปลดออกข้อ5คือไล่ออกปลดออกกับไล่ออกเนี่ยต่างกันคือปลดออกก็จะยังได้รับเงินบำนาญอยู่นะคะในกรณีตัวอย่างของอัยการที่ไม่สั่งฟ้องในคดีที่ควรสั่งฟ้องเนี่ยมีตัวอย่างมาแล้วว่าเขาปลดออกคือถือว่างานอื่นก็ทำมาได้ดีแต่ว่างานนี้ผิดพลาดเขาก็คือปลดออกก็คือออกจากราชการแต่ว่ายังได้รับเงินบำนาญอยู่แต่ถ้าโดนไล่ออกนี่คือก็ออกจากราชการโดยที่เงินบำนาญเนี่ยก็ไม่ได้รับเลยนะคะทีนี้ราชการมันมีอยู่แค่2ส่วนคือ
เวลาหลวงกับเงินหลวงถ้าคุณทำผิดในเรื่องของเวลาหลวงเนี่ยก็เป็นวินัยไม่ได้แรงวินัยไม่ได้แรงก็อย่างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วก็คือก็โดนพระเก่าตักเตือนอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าคุณทำผิดในเรื่องของเงินหลวงก็จะเป็นวินัยร้ายแรงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวินัยร้ายแรงมันจะเกี่ยวกับคดีอาญาคดีแพ่งถ้าคุณนำผิดคดีอาญาคดีแพ่งก็จะเป็นวินัยร้ายแรงนะคะก็จะเป็นโทษตั้งแต่ข้อ2ลงมาถึงข้อ5เมื่อกี้นี้นะคะทีนี้ในเรื่องของตัวอย่างด้วยความที่เป็นราชการเนี่ยมันเกี่ยวกับระเบียบเยอะมากแต่ถ้าคุณเป็นคนดีคุณก็จะรอดนะคะแต่ที่พี่เอาเฉพาะเรื่องที่มันขอจะใกล้ตัวแล้วกันนะเช่นพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมนะคะอันนี้เป็นของปปช.มาตราที่127กับมาตราที่2 128นะคะอันเนี้ยถ้าคุณเอาทรัพย์สินหลวงไปใช้นะคะก็มันก้ำกึ่งบางเคสเนี่ยเป็นวินัยร้ายแรงบางเคสเป็นวินัยไม่ร้ายแรงนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นกรณีของกรมเราออกในสมัยอธิบดีเสริมสุขนะคะเขาก็พูดมาบอกว่าถ้าคุณยืมของหลวงคุณก็ต้องเอามาคืนอะไรในสภาพที่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยทีนี้มันมีอีกว่ามันเคยมีข่าวว่าถ้าคุณใช้โทรศัพท์แล้วมาชาร์จไฟหลวงเนี่ยคุณผิดมันก็เลยต้องมาดูในดีเทลรายละเอียดว่าไอ้โทรศัพท์เนี่ยคุณใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องหลวงอย่างนี้อีกอะค่ะแต่อันนี้มันเป็นประเด็นผิดย่อยถ้าสมมติว่ามันเกิดการฟ้องร้องแบบนั้นจริงๆอะแสดงว่าคนนี้เกลียดคุณมากแล้วหน่วยงานนั้นแบบมีการขัดแย้งกันเยอะแล้วนะคะต่อไปมันมีเรื่องของหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นโดยทำจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐก็คือข้าราชการนั่นแหละถ้ารับเงินเกิน 3,000 ถือว่าผิดมันคือการขัดกันของผลประโยชน์คุณต้องไปดูว่าคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือเปล่ากับคนอื่นอ่ะผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะถ้าเกิน 3,000 ถือว่าผิดนะคะเพราะคุณอาจจะโดนฟ้องได้ทีนี้ในเรื่องของการด่าคนอื่นเมื่อกี้ที่ในกฎหมายก็เขียนแล้วว่าไม่ให้ด่าใช่ไหมแต่ทีนี้คุณอ่านตัวเล็กๆตัวเล็กสีเขียวๆเนี่ยอย่าด่าคนอื่นถ้าไม่มั่นใจว่าคนที่อยู่ใกล้สุดเป็นพวกของคุณเพราะว่าถ้าคุณด่าคนอื่นเช่นคุณพูดไอ้นี่ออกมาเนี่ยแต่คนที่อยู่ไกลๆเขาก็ไปฟ้องว่าไอ้คุณด่าคนนั้นคนนี้คนนู้นคนนี้ใช่ไหมแต่คนอยู่ใกล้เป็นพวกคุณเขาบอกไม่ใช่เขาด่าหมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นไอ้คนที่อยู่ไกลที่ไปฟ้องนี่ผิดละฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดเข้าใจไหมเนี่ยด่าคนอื่นเป็นดูหมิ่นระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทนี่คืออาญาแล้วนะเริ่มเป็นวินัยร้ายแรงแล้วนะยกตัวอย่างคดีของคุณพี่เอ็มคุณพี่เอ็มเนี่ยก็ไม่รู้ไปโกรธใครมาด่าใส่หูพี่แอนรู้มันเลวอย่างขี้อย่างเงี้ยไปยุ่งกับมันทำไมเต็มสองหูเต็มสองหูคุณพี่เอ็มแต่ถ้ามีคนมาถามพี่แอนว่าคุณพี่เอ็มด่าใครพี่แอนก็คงต้องบอกว่าอ๋อคุณพี่เอ็มเขาด่าหมาอะไรอย่างนี้เพราะพี่ก็ไม่อยากยุ่งไม่อยากจะยุ่งกับใครงานพี่ก็เยอะอยู่แล้วอะเป็นต้นอันนี้การขอใบราชการและไม่ไปตามนั้นมันมีคดีเรื่องนี้มีอยู่ว่ากบขจัดอบรมให้ข้าราชการนะไปอบรมเรื่องกบขเนี่ยแล้วก็เบิกจ่ายกับกบขเขาก็ให้ไอ้ข้าราชการที่ไปอบรมเนี่ยบอกมาว่าคุณน่ะจะเบิกจ่ายโดยวิธีไหนเห็นไปรถยนต์ไปเครื่องบินไปรถไฟอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่รู้ว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราหรือเปล่าก็บอกเขาไปว่าเบิกจ่ายด้วยรถยนต์ส่วนตัวเบิกค่าน้ำมันซึ่งมันมีรวมมูลค่า 5,000 แต่ถึงวันนั้นน่ะดันไปเครื่องบินซึ่งก่อนโควิดอ่ะเครื่องบินมันราคาถูกซึ่งมันจะมีผลส่วนต่างรวมมา 2,000 3,000 เนี่ยแหละสรุปว่าไอ้กบขเนี่ยไปแจ้งความหมายถึงว่า
ไปแจ้งปปท.ให้ดูซิว่ารายชื่อของคนที่มาอบรมเนี่ยซึ่งมันทั่วประเทศนะแล้วเปิดใจกับปปท.เนี่ยใครไปเครื่องบินบ้างปรากฏว่าโดนจับข้าราชการ4คนประมาณ 4-5 คนของกรมวิชาการเกษตรโดนจับก็คือเป็นคดีฟ้องร้องด้วยความที่มันเป็นหน่วยงานอื่นไม่ใช่หน่วยงานกรมเป็นผู้ฟ้องร้องเนี่ยดังนั้นเนี่ยเรื่องก็สอบกันไปสอบกันมาวินัยร้ายแรงไม่ร้ายแรงอธิบดีเสริมสุขเนี่ยพยายามช่วยแล้วให้เป็นวินัยไม่ร้ายแรงแบบคือน้องเขาคืนเงินแล้วอะไรแล้วนะแค่ 2-3 พันเนี่ยเขาคืนไปแล้วแต่ว่าก็คือโดนค่าโทษเป็นวินัยไม่ร้ายแรงแต่รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่จบก็ยังคาราคาซังอยู่ประมาณนั้นทีนี้ในเรื่องของการไปราชการแล้วไม่ไปอะไรพวกนี้นะไปไม่ถูกต้องเนี่ยที่มีหน่วยงานสมมุติขึ้นมาหน่วยงานสมมุติเนี่ยเช่นกรณีหนึ่งไปที่หลังกลับก่อนนะไปที่หลังคือหน่วยงานเนี่ยไม่ขึ้นบอร์ดอยู่แล้วว่าใครไปไหนไปไหนอะไรเงี้ยแต่ไปที่หลังกลับก่อนเนี่ยคนที่เขาเป็นเพื่อนกันนะเขารู้ว่าคุณเนี่ยทีมเนี่ยจะไปเมื่อไหร่ไปที่หลังบอกอ้างเอ้ยงานต้นแบบยังไม่เสร็จไม่ไปแล้ววันเริ่มต้นวันจันทร์อังคารไม่ไปแล้วพอไปนะบอกว่างานเสร็จแล้วกลับมากล่องแต่เบิกเต็มอันนี้ก็ผิดนะถ้าเพื่อนร่วมงานเขาไปฟ้องเราก็ผิดถ้าเขามีหลักฐานฟ้องเราก็ผิดหรือไปตามเวลาแต่กลับมาก่อนบางทีมก็ไปตามเวลากลับมากล่องนึกว่าตัวเองเก่งแล้วก็ไปอยู่บ้านปรากฏว่าไอ้ลูกทีมาออกมาหาข้าวข้างนอกเพื่อนก็เจอกันอีกอ้าวนี่แกไปตามเวลาแต่กลับมาก่อนอันนี้ก็ผิดเหมือนกันถ้าเขาถ่ายรูปมาฟ้องก็ผิดหรือไม่ไปเลยทำเรื่องแล้วไม่ไปเลยอันนี้ผิดนักอีกทำไมฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไปพิจารณากันเองแล้วกันในเรื่องของผิดไม่ผิดจะถูกฟ้องและจะรอดไม่รอดเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน4เรื่องทั้งโจทก์และจำเลยโจทก์ก็คือคนฟ้องจำเลยก็คือคนถูกฟ้องนะมันก็คือหลักฐานเชิงประจักษ์หลักฐานแวดล้อมพยานเชิงประจักษ์พยานแวดล้อมพยานเชิงประจักษ์หลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือหลักฐานที่เห็นซึ่งหน้าเนี่ยว่าเป็นอย่างนี้จริงหลักฐานแวดล้อมก็คือคุณว่าเรื่องนี้มันต้องมีเรื่องมีหลักฐานอย่างนี้แหละแต่ว่าหลักฐานประจักษ์ไม่มีอ่ะไปหาหลักฐานแวดล้อมมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพยานเชิงประจักษ์พยานแวดล้อมก็ทำนองเดียวกันนะคะสมมุติจะแต่งพยานก็ได้ประมาณนั้นแต่ว่าต้องเอาให้รอดเหมือนกับคดีของไอ้ถูกหวยอ่ะลุงปีชาน่ะอันนั้นน่ะถ้าสมมุติว่าพยานไอ้อะไรนะพยานที่เขาจับได้ว่าแกผิดน่ะให้การเท็จน่ะก็โดนฟ้องอีกนะก็คือถ้าคุณจะเป็นพยานเท็จคุณก็ต้องเอาให้มันรอดด้วยเหมือนกันเรื่องต่อไปในเรื่องการลักทรัพย์สินราชการนะคะอันนี้เป็นการผิดวินัยร้ายแรงทรัพย์สินราชการแม้ว่าจะเสื่อมสภาพแล้วนะคะคุณเห็นว่าเอ้ยมันเสื่อมแล้วเป็นเศษขยะแล้วเนี่ยคุณก็ขายไม่ได้นะเอาไปขายไม่ได้นะคุณผิดนะเพราะมีระเบียบไว้แล้วแล้วก็มันเป็นวินัยร้ายแรงด้วยนะคะจะต้องพอถูกร้องถูกสอบถ้ามันเป็นตามนั้นก็ถูกปลดออกบางคดีเนี่ยการกระทำผิดในยักยอกทรัพย์ก็คือในเอาของไปขายเนี่ยได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะให้จำคุก1 ปี 6 เดือนแล้วก็โทษไล่ออกนั่นก็คือโทษสูงสุดเลยเป็นวินัยร้ายแรงอันนี้ก็จำไว้นะคะเป็นคดีตัวอย่างอันนี้ออกไปเป็นคดีประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับข้าราชการเหมือนกันซึ่งอยากจะเอามาเคลียร์นิดนึงว่าอ๋อเรื่องของคุณถวินเปลี่ยนสีเรื่องของคุณถวินเปลี่ยนสีเนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อ12 ปีที่แล้วหรือไงเนี่ยเริ่มต้นจากคุณยิ่งลักษณ์ที่เป็นนายกในสมัยนั้นน่ะโยกย้ายคุณถวินน่ะไปเป็นเลขาสมช.ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะคะเขาจะแต่งตั้งให้คุณวิเชียนเนี่ยมาดำรงตำแหน่งแทนประมาณนี้คือมันมีการยกย้ายตำแหน่งต่อมาเนี่ยคุณถวินเนี่ยเขาก็เลยฟ้อง
ฟ้องที่ศาลปกครองว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยกลั่นแกล้งเขาแล้วก็คดีนี้ชนะนะคะก็คุณยิ่งลักษณ์ก็เลยต้องลงจากตำแหน่งนายกในสมัยนั้นทีนี้คดีเราไม่จบต่อมาเนี่ยคุณไพบูลย์ซึ่งเป็นวุฒิสภาเนี่ยก็มาฟ้องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นว่าคนละศาลกันนะคะตอนแรกมันเป็นศาลปกครองอันนี้เขาฟ้องศาลรัฐธรรมนูญฟ้องอีกก็ชี้มูลความผิดนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยนั่นคือสว.ฟ้องนะต่อมาอีกคือปปช.เนี่ยไปฟ้องที่ศาลอาญาแต่ด้วยนี่คำตัดสินในปีนี้ก็บอกว่าให้ยกฟ้องของปปช.ในส่วนของการฟ้องที่ปปช.ฟ้องอาญาเนี่ยคุณทวินถือว่าเป็นบุคคลในคดีไม่ได้เป็นผู้ฟ้องนะคะ ก็ถ้าคุณฟ้องใครเนี่ยถ้าคุณแพ้มีสิทธิ์โดนฟ้องกลับแต่ในเรื่องนี้ในส่วนของปีนี้ที่เขามีคำตัดสินปปช.เป็นผู้ฟ้องแล้วมันแพ้คือเขายกฟ้องเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ไม่สามารถมาฟ้องคุณทวินได้เพราะว่าคุณทวินไม่ใช่เป็นคนฟ้องไม่ใช่เป็นโจทย์โอเคนะต่อไปเป็นคดีประวัติศาสตร์เหมือนกันในเรื่องของอดีตอธิบดีสัมภากรปปช.ชี้มูลว่าร่ำรวยผิดปกตินะคะแล้วก็มีคำสั่งว่ารายการทองคำที่อายัดไว้ระหว่างกระบวนการคดีเนี่ยที่เก็บไว้ตั้งแต่ปี2562เนี่ยก็ให้ตกเป็นของแผ่นดินคือจะเห็นว่าหน่วยงานที่ฟ้องก็เหมือนกันถ้าเป็นปปช.เนี่ยเขาจะฟ้องตั้งแต่ซีเก้าขึ้นไปซีเก้าก็อย่างพี่แจ็คเนี่ยขึ้นไปรองอธิบดีอธิบดีอะไรเงี้ยรองปลัดผู้ตรวจอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นซีแปดตั้งแต่ซีแปดลงมาเขาจะต้องฟ้องที่ปปช.เพราะฉะนั้นจะฟ้องใครเนี่ยต้องฟ้องให้มันถูกต้องด้วยต่อไปเป็นเรื่องของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หมิ่นประมาทอันนี้พี่ยกตัวอย่างนะยายจัสมินโน้ตเนี่ยมาจ้างพี่เอ้ยแอ้ช่วยพี่จ้าไปค่ายคุณเอนี่หน่อยพี่ให้แสนหนึ่งแอ้ก็บอกว่าพี่คะไอ้ค่าคนนี้มันผิดนะคะหนูจะไปฟ้องพี่ในไลน์กลุ่มนะคะคุณจัสมินซีบอกว่าเชิญคือเขาคุณจัสมินซีเนี่ยไอ้คุณจัสมินโน้ตเก้าเนี่ยบอกว่าอนุญาตแล้วแกจะไปเผยแพร่ข้อความที่แกคุยกันอย่างเงี้ยพี่อย่าเอาไปเผยแพร่ไม่ผิดแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยเนี่ยก็ต้องปิดชื่อเขารูปหน้าเขาก่อนที่จะเอาไปเผยแพร่ต่อนะคะอันนี้เป็นวิธีการที่จะทำให้ปิดชื่อง่ายๆของไลน์แต่ว่าถ้าคุณไม่ใช่ไลน์แบบเวอร์ชันปัจจุบันอะไรเงี้ยก็ทำไม่ได้คุณก็ต้องไปหาทางทำด้วยคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างอื่นแทนนะคะอันนี้ก็คือนี่ต้องปิดอย่างนี้ปิดไม่เห็นเลยว่าชื่อใครไม่เห็นว่าเลยว่าลูกใครแต่ว่าไปคุยกันต่อได้ว่าเนี่ยหลักฐานว่าอย่างเงี้ยมาจ้างฉันจ้างคนฆ่าคนเนี่ยมันผิดนะอันนี้เหมือนเดิมอยากจะให้ฟังให้เข้าใจว่าหลักฐานและพยานมีเศษแบบนะคะเวลาสู้กันก็เขาก็ยึดตามเนี้ยหลักฐานและพยานอันนี้พี่จะยกตัวอย่างให้ฟังจะมีคดีหนึ่งในเรื่องของพยานเป็นคดีฆ่าคนทีนี้ตอนสามสอบเนี่ยพยานเนี่ยในที่สุดไม่รู้ถูกซื้อตัวหรือเปล่าเขาบอกว่าพยานคนที่หนึ่งบอกว่าเห็นตอนขึ้นไกยกปืนขึ้นพยานคนที่สองเห็นบอกว่ากำลังอะไรอ่ะเขาต้องทำอะไรนั้นขึ้นไกลอ่ะใช่ไหมพยานคนที่สามบอกว่าเห็นตอนที่เสียงดังแล้วเขาเพิ่งเห็นคือตอนฆ่าไม่เห็นแล้วก็อีกพยานหนึ่งก็บอกว่าเห็นตอนเอาปืนลงมาแล้วสรุปว่าเนี่ยคดีนี้รอดแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมว่าความจริงว่าคนเนี่ยจะดูกันเป็นแค่ช่วงๆช่วงๆนะแต่นี่แปลว่าเขาซื้อพยานเรียบร้อยแล้วแต่ศาลก็ต้องเชื่อตามนั้นเพราะพยานบอกตามนั้นก็คือรอดนะคะทีนี้ถ้าคุณมีหลักฐานว่าใครกระทำผิดก็มีหน่วยงานที่คุณสามารถที่จะไปฟ้องร้องดำเนินคดีได้เลยค่ะแต่ว่ามีติ๊กนิดนึงถ้าคุณฟ้องร้องแล้วคุณลงชื่อคุณเป็นโจทย์คุณมั่นใจแล้วคุณจะเป็นโจทย์ในคดีนี้หน่วยงานเหล่านี้ก็คือจะเอาเรื่องของคุณน่ะมาเป็นอันดับต้นๆ
ว่ามีทั้งหลักฐานมีทั้งพยานแต่ถ้าคุณมีแค่หลักฐานอย่างเดียวอ่ะเขาก็จะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่หรือเขาอาจจะสนใจแต่สนใจไม่มากนะคะมันก็ขึ้นอยู่พี่บอกแล้วว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับหลักฐานและพยานนะคะก็คุณก็สามารถฟ้องได้ที่ปปช.เลยส่งไปหลักฐานไปปปช.ที่อยู่ตามนี้หรือศูนย์ดำรงธรรมนะคะก็ที่อยู่ตามนี้แล้วก็ตรวจเงินแผ่นดินหรือตรวจสอบภายในแล้วก็เหมือนกับที่กรมจะมีที่นึงแต่พี่จำไม่ได้แล้วแล้วก็เวลาไม่พอที่จะหาข้อมูลเราตามนี้ก่อนแล้วกันทีนี้กลุ่มวิจัยเที่ยวกำลังการเก็บเกี่ยวเราเนี่ยก่อตั้งเมื่อปี2518นะคะชื่อเริ่มต้นเลยคือฝ่ายวิศวกรรมเก็บรักษาและแปรสภาพปัจจุบันเนี่ยชื่อกลุ่มวิจัยเที่ยวกำลังการเก็บเกี่ยวซึ่งเปลี่ยนชื่อมาเยอะแล้วพอคนแรกก็ที่เป็นผู้หญิงอ่ะพอตีไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยถ้าเรานับแล้วเนี่ยข้าราชการก็โดนฟ้องไป 80% แล้วประมาณนั้นที่เหลือนี่ก็ถือว่าโชคดีมากนะคะพี่ก็โดนพี่ก็ไม่รอดเหมือนกันพี่ก็โดนเรื่องนี้คือมีหมาของพี่เนเนี่ยเขาไปขึ้นรถพี่นมก็ขึ้นรถหลายคนเนี่ยพี่นมก็มาฟ้องพี่ว่าให้ไปจัดการวันหนึ่งพี่รักษาการผอ.พี่ก็มาเรียกเขามาเคลียร์เขาก็มาขู่พี่ขู่ฆ่าพี่ก็เลยอ่ะขู่ฆ่าพี่ก็ไปแจ้งความแล้วกันเดี๋ยวจะตายเปล่าอยู่ดีก็ตายเปล่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปฟ้องที่เรื่องจ้างเท็จจ้างแรงงานเท็จที่ปปช.นี่ก็เลยโดนสอบเยอะมากแต่หมายถึงว่าก่อนที่ปปช.จะเรียกพี่ไปอ่ะเขาต้องเรียกคนอื่นที่เกี่ยวข้องในเอกสารจ้างงานนั้นก่อนว่าเรื่องนี้มันจริงไม่จริงยังไงอะไรเงี้ยก็คือผู้หลักผู้ใหญ่โดนสอบเพียบพอกองคลังพอพัสดุอะไรเงี้ยในส่วนของพี่เพลินตอนนั้นเขาเป็นพอกลุ่มเงินนอกเขาก็โดนเซ็นเอกสารไป600หน้าแล้วก็ปปช.เรียกเขาเรียกไปพบ9โมงเช้าแต่ได้พบ5โมงเย็นนะส่วนในส่วนของพอคนตอนนั้นน่ะก็โดนเซ็นเอกสารไป600หน้าพี่โดนเซ็นเอกสารไป137หน้าคือเซ็นทุกหน้านะเซ็นทุกหน้าเลยคือ137เซ็น600เซ็นเนี่ยเขาก็เซ็นกันหมดแต่ที่รอดมาเนี่ยคือต้องขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ขอบคุณตัวเองเพราะพี่เป็นคนรอบคอบเช็คเนี่ยสมมติโดนเรื่องเดียวเขาจะย้อนกลับไปเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยย้อนกลับไปหมดคือพี่ตอนนั้นรับเงินของสวกแล้วก็คือมีการจ้างแรงงานแล้วก็สั่งจ่ายเป็นเช็คการสั่งจ่ายเป็นเช็คของพี่อ่ะพี่ขีดข้อมผู้ถือทุกครั้งหมายถึงว่าเรามีการจ้างงานจริงแล้วก็คือคนเนี้ยเขาก็เอาเงินอ่ะไปขึ้นเงินที่ธนาคารจริงคือมีตัวตนไม่ใช่จ้างแรงงานเถื่อนเงี้ยมันก็เลยรอดพี่ยังไม่ได้โดนสอบคือปปช.ไม่ได้เรียกพี่ไปประมาณนั้นนะคะทีนี้พี่จะพูดถึงเป้าหมายชีวิตของพี่มั่งนะคะพี่จะให้ดูนะว่านี่เป็นตัวอย่างคุณพี่วีเนี่ยอยู่สถาบันเดียวกันเนี่ยเขาอายุมากกว่าพี่5ปีรายรับเขาอ่ะเงินเดือนบวกเงินประจำตำแหน่งอ่ะก็ต้องประมาณ 800,000 เพราะพี่รับ 700,000 เนี่ยเขามากกว่า5ปีพี่5ปีทีนี้เวลาเกษียณน่ะข้าราชการ48ก็ได้เงินประมาณเดียวกันกับ43,000 บาทต่อเดือนก็ได้เงินพอๆกันแต่คุณพี่วีเนี่ยปีนี้เขาทำงานที่มีความรับผิดชอบแค่ 70,000อันนี้ฟังก่อนนะแต่พอสมมุติว่าเขาตายอ่ะเกษียณ60ไปตาย70เนี่ยหลวงก็จ่ายเงินบำนาญให้เขาอ่ะรวมแล้วก็ต้อง5ล้านขึ้นโอเคนะทีนี้คุณน้องทีเนี่ยทำงานอยู่มหาลัยเป็นพนักงานมหาลัยคุณน้องทีไปพอเป็นพนักงานมหาลัยเนี่ยไม่มีเงินเกษียณนะแต่ว่ารายได้ของเขาต่อเดือนน่ะคือเงินเดือนน่ะเขาจะมากกว่าข้าราชการประมาณ 1.7 เท่าพี่ตีให้สูงเลยประมาณให้ล้านสองแล้วกันแต่ว่าคุณน้องทีอ่ะทำงานอ่ะต้องหาเงินมาเลี้ยงหน่วยงานอ่ะปีละ20ล้านต่างกันเยอะไหม20ล้านกับ 70,000 อ่ะต่างกันเยอะนะดูพี่แอ้มั่งพี่แอ้รับเงินจากหลวงเนี่ย 700,000 บาทต่อปีคือเงินเดือนบวกเงินประจำตำแหน่งแล้วเนี่ย 700,000 บาทเกษียณเท่าเกษียณถ้ามีสิทธิ์เกษียณ60ปีน่ะก็ได้รับเงินประมาณ 43,000 บาทต่อปีเอ้ยต่อเดือนเหมือนคุณพี่วีแต่พี่เนื่องจากพี่ต้องจ้างแรงงาน3คนก็เลยต้องหาเงินโปรเจกต์อ่ะมารันงานเนี่ย
ประมาณล้านกว่าไม่งั้นมันก็ไม่สอดคล้องเพราะคุณจ้าง3คนนะประมาณ 300,000 ค่าจ้างเหมา 300,000 คุณก็ต้องมีค่าอย่างอื่นอีกอย่างค่าวัสดุค่าใช้สอยเดินทางอะไรนี่คุณซ่อมคุณลูกพันอะไรนี้อีกนะสาธารณูปโภคคุณต้องมีค่าอย่างอื่นอีกรวมๆแล้วมันก็เลยเป็นล้านกว่าถ้าเกษียณได้เกษียณที่60ปีเท่ากับคุณพี่วีระยะเวลา10ปีก็ต้องรับ5ล้านเหมือนกันนะคือพี่จะบอกว่าเป้าหมายชีวิตพี่เนี่ยพี่ขอแค่พี่เกษียณ48ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่รับงานมาเนี่ยมาชักชวนให้พี่วิทุจริตเนี่ยช่วยเลิกโทรหาพี่เลิกไลน์หาพี่นะพี่ไม่ร่วมอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่างานพี่เนี่ยเยอะมากงานในเรื่องของไอ้วิศวกรรมศาสตร์เนี่ยที่จะต้องทำโปรเจกต์อะไรให้มันลุล่วงอ่ะมันเหนื่อยมากอยู่แล้วถ้าไม่ต้องมีงานเรื่องอื่นที่พี่จะต้องมาปวดหัวเนี่ยพี่ก็ต้องขอบคุณ2คนนี้เป็นหลักเพราะว่าพี่อ่ะต้องไปถามเขาว่าพี่เนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะต้องยังไงอ่ะอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณดร.ชูศักดิ์นะคะชวประดิษฐ์ที่เกษียณจากบก.ไปแล้วก็ผอ.กับพลเสนานรงค์นะคะซึ่งแบบว่าให้คำแนะนำพี่2คนเนี่ยเขาไม่ใช่ทนายหรอกแต่เขาบอกว่าเขาเป็นแถนงคือไม่ได้จบนิติศาสตร์มาเหมือนกันแต่ก็รู้เรื่องกฎหมายก็คือต้องขอขอบคุณพี่สองคนนี้มากที่แบบว่าให้การให้คำปรึกษาพี่ในเรื่องระเบียบวินัยเรื่องต่างๆที่มันไม่เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์อ่ะนะต้องขอขอบคุณเขามากๆคือพี่ไม่ได้มีแค่พี่สองคนนี้เรื่องนึงอ่ะพี่ก็จะปรึกษาผู้รู้อีกประมาณ 4-5 คนแล้วถ้ามันวิกฤตจริงๆก็ไปปรึกษาทนายเลยพี่ก็มีทนายส่วนตัวเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณมากใครมีคำถามได้เลยนะคะจะได้รีบจับรางวัลแล้วก็กินข้าวกันได้ตังค์วันนี้จะถามว่าได้ตังค์ก่อนไหมได้ตังค์รางวัลที่ต้องยกมือให้ทันก่อนเด้อถ้าไอ้ขับรถเร็วจ่ายยังจ่ายแล้วจ่ายแล้วจ่ายแล้วแหมประทุมไม่ได้ตังค์ไม่หมดโอเคติดหนี้ก็อยู่ไม่ใช่เหรอจ่ายแล้วเขาจ่ายแล้วจ่ายแล้วถ้าไม่มีคำถามจับรางวัลนะจับรางวัลรางวัลทุกคนเกมมีอย่างนี้เราจะสอบแบบ Open Book หมายความว่าสามารถเปิดชีตได้แต่ว่าพี่จะถามคำถามนะคำถามจบพี่บอกว่ายกมือให้ทุกคนยกมือใครยกเร็วสุดก็พี่จะเรียกคนนั้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่เข้าใจไหมถ้าพี่ถ้ามันไม่สุดเสียงคำว่ายกมือคุณยกก่อนฟาวนะคำถามแรกคำถามแรกถามว่าโทษของวินัยราชการมี5ลำดับอะไรบ้างเตรียมตัวเอาฟาวพี่นนท์ฟาวยกมือพี่ชาตีครับมีภาคทันครับข้อหนึ่งครับตัดเงินเดือนตัดเงินเดือนนี่ลดเงินเดือนครับกดออกไล่ออกครับโอเครับรางวัลค่ะรับรางวัลมาแล้วเป็นรางวัลเลยค่ะเอารางวัลรับรางวัลพี่ตีมหน้าม้าบอกว่าพี่ตีงานหน้าห้ามยกแล้วนะหมายถึงว่าข้อถัดไปห้ามยกแล้วต้องให้คนอื่นบ้างเอามาถ่ายรูปข้อถัดไปคดีตัวอย่างการลักทรัพย์หลวงแม้ว่าจะเป็นทรัพย์ที่เสื่อมสภาพแล้วศาลถือว่าเป็นการยักยอกทรัพย์นะคะมีคำตัดสินให้ถึงที่สุดจำคุกกี่ปีและโทษทางวินัยคืออะไรพี่ตีหมดสิแล้วนะไม่ต้องยกนะ
เอาไอ้คนอื่นบ้างพี่จะเอาคนเดียวไงเตรียมตัวยกมือพี่นนท์ค่ะ1ปี6เดือนครับทั่วไล่ออกมาค่ะรับรางวัลยังเมื่อกี้เห็นบอกว่าถูกกี่รางวัลต่อไปเป็นคำถามว่ากลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวนะก่อตั้งเมื่อปีอะไรอ๋อในชีตผิดเด้อในชีตผิดวันนี้ต้องเป็นรางวัลใหญ่แล้วมั้งในชีตผิดแต่ว่าในสไลด์ถูกเขาเพิ่งแก้เอานะอันนี้รางวัลมูลค่า300บาทรางวัลใหญ่สุดก่อตั้งเมื่อปีอะไรแล้วก็ชื่ออะไรข้าราชการโดนร้องเรียนไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์รางวัลนี้เตรียมตัวเตรียมตัวยกมืออ้าวพี่มาเรียนไหนไปฮะรางวัลหนึ่งแปดรางวัลหนึ่งแปดแล้วไงต่อชื่ออะไรเจนกุมเอกลุ่มวิจัยเกี่ยวกับสาย85ใจเย็นเดี๋ยวไม่ถูกหมดโดนหักนะไม่ถูกหมดจะอ่านชื่ออะไรไม่ก็โดนฟ้องก็ถูกแล้วไง 80% โดน2518ถูกแล้วชื่อเริ่มต้นชื่ออะไรวายเกี่ยวกับสาย85ฝ่ายวิศวกรรมเก็บรักษาและแปลสภาพโดนมิ้นนิดนึงหักมาเดี๋ยวไปรับอีก50บาทตอนนี้จริงๆแล้วรางวัลใหญ่เนี่ย300แต่ว่าลืมคำว่าวิศวกรรมโดนหักไป50บาทยกมือเก็บรักษาแปดอะไรเนี่ยไม่อยากจะตอบกันแล้วหรอประท้วงครับประท้วงเรื่องอะไรอีกฝ่ายน่าจะเป็นฝ่ายเก็บรักษาและแปดสภาพไม่มีคำว่าเป็นสภาพที่ดูเป็นค่าเก้าอี้เลยเนี่ยอ้าวเฮ้ยมันไม่มีหรือเปล่ามันไม่มีสมัยก่อนไม่มีวิศวกรรมเป็นฝ่ายเก็บรักษาและแปดสภาพที่ดูเป็นค่าเก้าอี้ไปคืออย่างนี้เมื่อเช้าอ่ะที่ไปค้นไอ้พี่นี่เอา200มาถ่ายรูปใหม่แก้ไขเป็น300คือเมื่อเช้าพี่ไปค้นเอกสารพี่นี่เป็นคนบอกว่ามีแล้วก็ไปเอาเอกสารของพี่พี่บูนให้ดูหลักฐานในการกระทำผิดนะคะฝ่ายโจทก์และจำเลยจะมีหลักฐานและการหลักฐานและอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ด้วยกัน4ข้อ นะคือ4ข้อเนี่ยมันคืออะไรบ้างทั้งโจทก์และจำเลยเนี่ยเขาจะมาสู้กันเตรียมตัวยกมือโอเคพี่หนุ่มตอบหลักฐานเชิงประจักษ์หลักฐานแวดล้อมและหลักฐานพยานเชิงประจักษ์พยานแม่รองครับโอเคมารับรางวัลรับรางวัลโอ้คนรุ่นนั้นไม่ใช่เหรอมาโอเคไม่ได้โอเค
าศนั้นยากไปหรอมายากไปเปลี่ยนข้อไอ้คนยิงตัวจริงไอ้คนยิงตายก่อนจะไม่ยกมือล่ะเออเขายกกันไปแล้วมีใครจะไม่ยกตบตาจะได้ไปกินข้าวไอ้จอยยกมืออะไรเออมาเหอะใครตายก่อนใครตายก่อนก็ได้ทั้งนั้นแหละมาโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะแอดจบแล้วเชิญไปต่อเลยขอบคุณทางดร.ธีรวรรณนะครับที่เอาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของจรรยาบรรณและวินัยมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็คือที่ผมบอกนะครับมันเป็นเรื่องที่พวกเราเหมือนจะรู้แต่ว่าก็ลืมนะครับนะลืมไปเพราะฉะนั้นเลยว่าให้ดร.ธีรวรรณมาทบทวนให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะครับจริงๆไม่มีอะไรมากเพียงแค่ว่าเอาวันนั้นถึงตอนนี้ถ้าดูหนึ่งก็คือในเรื่องของวินัยเนี่ยนะวินัย5ข้อเนี่ยคิดว่าทำได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ของ5ข้อไม่ใช่จรรยาเนี่ย5ข้อเนี่ยหน้าที่สองนะแต่ละคนเนี่ยทำได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะก็คือถ้าจรรยามันได้อะวินัยมันก็ไม่ผิดเนาะนะง่ายๆอะนั่นก็คือว่าถ้าเรายึดมั่นในเรื่องของการทำความดีเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกในเรื่องของจรรยาไม่ผิดในเรื่องของวินัยแต่มันก็ไม่ผิดหรอกนะมันก็เรามาต้องควรดูเนาะว่าพวกเราในฐานะที่เป็นข้าราชการเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของวินัยก็คือถ้าเราทำตามจรรยาแล้วเนี่ยวินัยมันก็จะไม่ผิดนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนต้องได้รับความผิดนะอยากให้ทุกคนได้เกษียณอย่างแบบมีความสุขกันทุกคนนะคือหลักง่ายๆของผมนะการดำเนินชีวิตของผมก็คือว่าผมคนหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นคนดีเลยนะแต่ก็ไม่ใช่คนเลวนะนั่นก็คือว่าดีเร็วดีกว่าที่คนที่ดีเร็วยังดีกว่าที่คนทำดีแต่ว่าเร็วเนาะก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วไม่ทราบว่ามีใครที่จะหาเรื่องเติมอีกไหมมีนะครับถ้าไม่มีดังนั้นก็ขอบคุณทุกคนเดี๋ยวเจอกันประชุมครั้งหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ